สวัสดีค่ะพบกันกับรายการลิขิตฟ้านะคะเราเจอกันทุกวันอังคารค่ะเวลาประมาณ13นาฬิกาจนถึงเวลา14นาฬิกาที่นี่ทาง Blue Sky Channel นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณได้เห็นแล้วล่ะว่าคนที่มาข้างๆนิงเนี่ยอาจารย์พานุวัฒน์พันวิชาติกุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมตอนแรกกะว่าจะเปิดตัวซะหน่อย ค่ะแต่อาจารย์พานุวัฒน์มาในรายการของเราทีไรเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีเรื่องราวดีๆแน่นอนโดยเฉพาะกับเรื่องของดวงการบ้านการเมืองนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะอาจารย์ครับก็เราพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วตอนนี้เราติดตามเหตุการณ์ก็เริ่มกระชิดเข้ามาในสิ่งที่เราพยากรณ์ก็เริ่มค่อยๆโผล่มาเห็นทีละเรื่องทีละเรื่องใช่ค่ะนะแล้วก็โดยเฉพาะกับการเมืองท้องถิ่นตอนนี้ที่เขตดอนเมืองนะคะโอ้โหนี่ยังไม่ทันเลือกตั้งนี่ร้อนแรงมากเดี๋ยววันนี้คงได้มาคุยกันนะคะเพราะเมื่อกี้อาจารย์เองเนี่ยก็บอกให้ทีมงานเนี่ยเดี๋ยวลองหาเดือนวันเดือนปีเกิดนะเดือนปีเกิดของนั่งคุณอี้แทนคุณนะคะแล้วก็คุณเก่งการุณหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ล่าสุดค่ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้รับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะส่งคุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีซึ่งณปัจจุบันนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออยู่นะคะแต่คุณแซมก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ในเมื่อมติของพรรคออกมาแบบนั้นถ้าหากว่าเห็นว่าเหมาะสมเนี่ยก็จะมาลงสมัครในการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าเดี๋ยวให้ทีมงานหาวันเดือนปีเกิดเอาไว้เดี๋ยวคงมาดูกันสามคนนะคะดีครับค่ะอาจารย์ขาเดือนนี้เข้าสู่เดือนพฤษภาคมถ้าหากว่าใครติดตามลิขิตฟ้ามาโดยตลอดเนี่ยที่อาจารย์พานุวัฒน์มาในรายการก็จะมีการคุยกันเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะดวงการบ้านการเมืองแต่ละเดือนว่าเป็นยังไงบ้างพฤษภาคมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มต้นที่จะร้อนแรงพอสมควรทีเดียวก็ที่อาจารย์เขียนในหนังสือเรื่องของเข็มทิศชีวิตที่จะมีการบอกว่าบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นในแต่ละเดือนอาจารย์บอกว่าเดือนเมษาเดือนที่แล้วย้อนหลังนิดเดียวเจนละมังกรมาพ่นพิษแสดงอำนาจบารมีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายระบบการงานให้ดังเป้าหมายที่ต้องการใช่ไหมแล้วเจนว่ามีการแบ่งพรรคแบ่งพวกปูโผล่ใจโผล่ไม่เห็นหมดแล้วนะใช่ดังนั้นคนที่มีอำนาจเนี่ยระวังนะครับอย่าทำแบบพวกมากลากไปส่งผลได้รับกรรมเช่นพวกที่เอาไปเยี่ยวๆตอนนี้อนาคตเตรียมตัวรับกรรมเหมือนกันใช่ไหมคะครับนี่คือสิ่งที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็โยงเข้าสู่เดือนพฤษภาคมซึ่งในนี้ก็จะมีเขียนพฤษภามิถุนากรกฎาคมแต่ละเดือนเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ขออนุญาตย้อนกลับไปทีได้ไหมคะนั่นอยู่หนึ่งอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะคะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่อาจารย์ทำนายเอาไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยขออนุญาตอ่านให้ฟังค่ะจากสุภาษิตที่ว่าช้างสารงูเห่าข้าเก่าเมียรักอย่าไว้วางใจมากจนเกินไปนักฤดูกาลธรรมชาติยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจิตใจของคนก็เช่นเดียวกันมีการแปรเปลี่ยนทุกวันเวลาวันละหลายๆหนไม่มีใครสามารถไว้วางใจใครได้ตลอดเวลาและตลอดไปเพราะว่าความไม่แน่นอนนั้นยังคงเป็นสิ่งที่แน่นอนค่ะวันนี้เป็นมิตรพรุ่งนี้กลายเป็นศัตรูคู่แข่งจากคนที่เคยเป็นคู่ชกที่ต้องปะทะกันมาโดยตลอดก็สามารถมาจับมือกันได้ถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเห็นมาเยอะแล้วโอ้ใช่เยอะมากเลยค่ะในระยะนี้ก็เป็นช่วงที่จะมีการแปรเปลี่ยนในสังคมการเมืองหลายๆอย่างชนิดที่ทุกคนส่วนใหญ่คาดไม่ถึงค่ะมีการชิงไหวชิงพริบหักเล่ชิงเหลี่ยมทรยศหักหลังกันเกี่ยวโยงกันตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนส่งผลให้อาจถึงขั้นช้างสารชนกันหญ้าแพรกก็พลอยแหลกลานขอให้ต่างฝ่ายที่มีบทบาทมีอำนาจอย่าลุกแก่อำนาจขอให้มองเห็นถึงความเดือดร้อนที่จะตามมาถ้าไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมเบรกผลสุดท้ายอาวุธระเบิดปืนไฟก็ต้องออกมาควบคุมดูแลสถานการณ์ค่ะแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อสถานการณ์อาจจะบานปลายจากน้ำพึ่งหยดเดียวนะคะกลายเป็นสงครามกลางเมืองได้จึงควรขอให้ทุกคนทุกฝ่ายลดทิฐิลดการเอาแพ้ชนะลงเพราะไม่อย่างนั้นผลกรรมก็จะไปตกกับประชาชนตาดำๆที่ไม่รู้อีโหนอีเหน่ด้วยแต่ถ้ามีคนออกมาช่วยกันห้ามปรามมาประสานมือทั้ง10ทิศก็จะมีทางคลี่คลายลงไปได้ในทางที่ดีจนสามารถผ่านเหตุร้ายๆลงไปได้ค่ะครับตอนนี้เป็นไงฮะก็จะเริ่มเรื่องของความวุ่นวายจะช้างสารชนกันก็จะชนกันแล้วฮะที่ดอนเมืองอ๋อใช่อาจจะมีปะทะกันเล็กน้อยแล้วนะคะน้ำพึ่งหยดเดียวนะครับบอกแล้วตรงนั้นน้ำพึ่งหยดเดียวจะส่งผลให้มีน้ำก็จะสงครามกลางเมืองได้ฉะนั้นตรงนี้มองดูให้ดีจะเป็นจุดของการที่จะเริ่มก่อวอร์ดทุกอย่างมันจะมีจุดเริ่มต้นของมันแต่จุดเริ่มต้นมาจากไหนยังไม่ถึงเวลาเราไม่รู้แต่พอถึงเวลาปั๊บจะเห็นว่ามีทีละเรื่องทีละเรื่องค่อยๆ
ก็ได้อะไรกระพือขึ้นมากระพือขึ้นมาจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ตอนนี้นะคะอาจารย์มีอยู่หลากหลายฝ่ายในการที่บอกว่าเป็นการแยกกันเดินแต่รวมกันตีคือไปสู่จุดประสงค์เดียวกันเริ่มตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาจนกระทั่งถึงตอนนี้กับการพยายามที่จะขับไล่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็กล้าทำกันขนาดนี้กับอำนาจของตุลาการเนี่ยนะคะซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนไปจนกระทั่งถึงเรื่องของต้นมีข่าวลือด้วยเราคุยเรื่องข่าวลือกันมาหลายครั้งมีข่าวลือเรื่องของการจะปลดผบ.ทบ.ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องทีเดียวซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นโดยเฉพาะกับ2ล้านล้านคืออย่างนี้ถ้าเขามองดูว่า2ล้านล้านถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันเกิดจากอะไรเขาพยายามหาทางที่จะตัดบางอย่างนะเมื่อคนเราไปสู่จุดหมายเนี่ยมีอะไรมาขวางขวางอยู่ตัดตีนตัดเท้าตัดมือตัดไปก่อนนะเพื่อที่ก้าวสู่จุดเป้าหมายที่ตัวเองต้องการเช่นตรงนี้จะเห็นว่าที่อาจารย์พูดนะช้างสารงูเห่าข้าเก่ามีรักฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เลยทั้งสิ้นอาจารย์ก็ระวังเรื่องคำพูดเพราะอาจารย์ก็ไม่อยากแก้วุ่นวายเหมือนกับไทยรัฐอ่ะค่ะคุณชนะชวนโอ้ใช่ใช่เดี๋ยวจะโดนปลาแล้วอาจารย์เป็นใครเดี๋ยวจะรู้เป็ดตองอาจารย์ขอให้มองนะว่าตอนนี้ทางคนที่มีอำนาจที่พยายามทำอะไรบางอย่างเข้าไปสู่เป้าหมายที่คุณหนิงบอกว่าที่ต้องการรวมกันเพื่อเข้าสู่เป้าหมายถ้าตรงนี้ไม่สำเร็จสิ่งที่ตามมาน่ากลัวมากที่สุดปฏิวัติรัฐประหารตัวเองครับปฏิวัติตัวเองปฏิวัติรัฐประหารตัวเองครับเพื่อเข้าสู่อำนาจอีกอำนาจหนึ่งของตัวเองที่คุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยไม่ต้องฟังตุลาการและณวันนั้นนะครับจะล้างหมดทุกอย่างแล้วค่อยไปเลือกตั้งใหม่ที่เขาบอกเขาจะยุบสภายุบสภานี่คือตามกฎหมายแต่นี่มันนอกเหนือกฎหมายกันเถอะอาจารย์เตือนนี่ระวังจะมีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่คาดไม่ถึงซึ่งอันนี้อาจารย์นั่งมองนะครับว่าข่าวลือที่ปล่อยมาแต่ละเรื่องเราต้องมองด้วยปล่อยเพื่อกระแทกใครเข้าไปสู่อันไหนใครต่างๆเขาจะมีเป้าหมายตั้งแต่เดือนที่แล้วที่อาจารย์พูดถึงเห็นไหมเรื่องของข่าวลือเรื่องอะไรสารพัดอย่างจะมีการหานายกสำรองมั่งอะไรก็แล้วแต่หรือการที่จะมีการปลดใครเพื่อที่เข้าสู่ฐานอำนาจบางอย่างในการคุมกำลังทุกอย่างอยู่ในมือแล้วปฏิวัติตัวเองจำคำนี้เอาไว้เอาถ้านักการเมืองไม่ปฏิวัติก่อนจะมีฝ่ายอื่นมาปฏิวัติแล้วตอนนั้นนักการเมืองเสียใจหมดเพราะทุกคนไม่มีอะไรอยู่ในมือการเป็นเบี้ยใบ้ให้เขาหยิบหมากขุนให้เขาหยิบนี่คือจุดนึงที่ไม่มีใครพูดถึงนะแต่อาจารย์พูดได้ดีไม่ดีอาจารย์โดนอีกอาจารย์ก็เลยแต่ว่าอาจจะติงอีกข้อนึงของทางพยากรณ์ว่าระวังเพราะอาจารย์เขียนอยู่แล้วสถานการณ์อาจจะบานปลายถ้าทุกคนไม่ลดทิฐิจะเอาแพ้เอาชนะกันได้ถึงวันนั้นเนี่ยเราบรรดาคนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นส.ส.รัฐมนตรีทั้งหลายอาจจะไม่มีแผ่นดินให้อยู่เพราะตัวเองก็จะถูกคุมไม่หมดทุกอย่างและตอนนั้นบ้านเมืองจะถึงจุดนึงที่จะพยายามทำอะไรให้ได้ตามอำเภอมายำเพื่อให้นำเจออำเภอใจของคนที่มีอำนาจค่ะใครจะว่าไงสังคมโลกจะว่าไงก็ว่าปล่อยว่าไปสักพักนึงไม่สนใจพม่าเป็นยังไงฮะทุกวันนี้ทำไมทุกคนต้องวิ่งหาพม่าทั้งที่เขาเป็นยังไงอยู่เขาก็ต้องเอาองซานซูจีมาเป็นข้างหน้าให้เขาเห็นว่าอะไรแต่ละจริงๆเบื้องหลังก็ยังคุมอำนาจอยู่แต่ข้างในก็ยังคุมอยู่หมดและตอนนี้อาจจะมีการถึงขั้นมีการว่าล้มล้างในบางอย่างเพื่อปรับอะไรบางอย่างเพื่อเข้าสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการเพราะว่านี้เมื่อถ้าวิ่งตามตัวบทกฎหมายเนี่ยไม่สามารถแก้อะไรบางอย่างให้ได้ดังที่ผู้มีอำนาจต้องการได้ไหมมันตุลาการไหมทำทุกอย่างทั้งมอบแล้วทั้งอะไรพอไม่ได้สุดท้ายคือทำอะไรมองดูให้ดีตามให้ดีตรงนี้ทีนี้ถามต่ออาจารย์ค่ะอาจารย์เคยบอกหนิงจำได้ว่าช่วงปีนี้เป็นปีทองของคุณทักษิณถ้าหากพูดกันตามตรงนะเพราะเราก็รู้อยู่แหละเป็นปีทองคุณทักษิณนั่นหมายความว่าเป้าหมายต่างๆไปจนกระทั่งถึงการพยายามจะรวบอำนาจเนี่ยด้วยดวงของคุณทักษิณแล้วสำเร็จไหมคะแต่มันไม่ใช่ดวงทักษิณคนเดียวมันจะมีดวงทั้งคุณยิ่งลักษณ์เอ่ยทั้งรัฐมนตรีทั้งหลายทั้งอะไรหลายๆคนหลายๆฝ่ายแล้วคนที่จะถูกคนล้มอำนาจเนี่ยดวงเขายังดีไหมถ้าดีมันก็ต่อสู้กันเนี่ยต่อสู้ระหว่างดวงกับดวงถ้าคนเราทำอะไรได้ตามใจตัวเองเนี่ยทุกคนป่านนี้ในสมัยคนทักษิณตั้งแต่เที่ยวที่แล้วเห็นไหมอำนาจบริษัทอยู่ในมือสุดท้ายทำไมต้องไปอยู่ต่างประเทศและไม่ได้กลับมาใช่ตรงนี้อย่าคิดว่าคนในเมืองไทยยินดีให้ทักษิณทำหมดทุกอย่างในที่เขาต้องการนะเพราะไม่งั้นพวกเขาก็จะไม่มีแผ่นดินจะอยู่แต่พวกเขาไม่มีแผ่นดินอยู่เขาจะลำบากกว่าทักษิณเพราะทักษิณก็มีเงินมีทองก็จะบินไปทั่วโลกใช่ไม่แค่ต้องไปอยู่ดาวอังคารดาวดวงจันทร์ก็ยังอยู่ได้เลย
ถ้ามีเงินถึงขนาดนั้นแต่คนอื่นมันไม่ใช่แล้วก็มีญาติพี่น้องของรัฐมนตรีของผู้ใหญ่ทั้งหลายของบ้านเมืองแล้วพวกนี้พวกคุณต่อไปจะถูกสาปแช่งสาปส่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราย้อนไปว่าคนในยุคโบราณแล้วพวกท่านเหล่านี้จะอาจจะกลายเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่ถูกเขาว่าในอนาคตจะถูกบรรจุเอาไว้ในประวัติศาสตร์แล้วให้รู้ว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยแล้วบุคคลที่เป็นผู้กระทำคือใครคือใครจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็พูดในฐานะอาจารย์ก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่รักชาติบ้านเมืองเพียงแต่ว่าพูดดีไม่ดีแต่จำเป็นบนท้ายวันนี้ลูกชายบอกว่าป้ามาช่วยออกตรงนี้หน่อยเพราะว่าเขาติดธุระพอมาถึงก็ออกอดไม่ได้ในการที่จะพูดให้มาเรื่องออกมาทั้งที่พยายามสงวนปากคำไม่อยากสัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราจะเห็นว่าถ้าไม่บอกออกไปเดี๋ยวอาจารย์พลัดทำไมไม่เตือนออกมาในบางเรื่องแต่เราก็เตือนว่าจับตามองดูให้ดีแล้วก็ขอให้คนมีอำนาจเลยอย่าเหลิงอย่าคิดว่าจะคุมทุกอย่างเหมือนหนังที่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาผลท้ายคือตัวเองก็ไม่ได้หนังใจเพราะเมืองไทยเราเป็นเมืองที่แปลกไม่เหมือนเมืองอื่นๆเพราะอย่างที่บอกว่าสยามพระเทวาธิราชมีจริงราชวงศ์จักรีดูแลบ้านเมืองมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่ร.1จะถูกต่างชาติยึดดินแดนไปกี่ครั้งแล้วผลสุดท้ายคือยึดไม่ได้สักทีแล้วคนที่คิดไม่ดีกับบ้านเมืองตั้งแต่ที่ผ่านมามักจะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดสังเกตดูให้ดีไม่มีอันเป็นไปหรือก็ต้องอนุญาตนี้สารพัดอย่างนะซึ่งตรงนี้ขอผู้ที่มีอำนาจณเวลานี้หรือผู้ที่ร่วมอำนาจผู้ที่ร่วมอำนาจอยู่เสวยสุขอยู่อย่าเหลิงขอให้มองถึงบ้านเมืองในอนาคตมองถึงเทือกเถาเหล่ากอตระกูลวงตระกูลของตัวเองด้วยในอนาคตอย่ามองแต่ตัวเองอย่าเสวยสุขว่าตอนนี้มุมมากินกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยอาจารย์พูดกับผู้สื่อข่าวในช่วงที่ผ่านมาบอกว่าทำไมไม่เอาคนที่เคยโกงกินบ้านเมืองแล้วมีอันเป็นไปมาเหมือนกับลงข่าวคราวให้ประชาชนทั่วไปให้รู้อุทาหรณ์แต่ผู้สื่อข่าวเหล่านั้นก็บอกว่าเขารับกรรมแล้วก็อย่าไปซ้ำเติมเขาเลยแต่นี่คือจุดหนึ่งทำให้นักการเมืองหรือผู้ที่ทำไม่ดีเนี่ยไม่ได้เห็นผลกรรมเหล่าคนที่เขาโกงกินบ้านเมืองมีอันเป็นไปหรือต้องเสวยกรรมทำให้คนไม่กลัวไงแต่ถ้ามีผู้นี้ออกมาให้เห็นมั่งว่านั่งกินนอนกินอัมพาตมะเร็งถามหานะจริงให้เป็นอย่างนี้จริงให้ก็จะถอยบ้างไอ้ตอนนี้ต่างชาติที่จะมารับประมูลงานบ้านเรานะถอยหนีไปหลายรายแล้วเพราะว่าเขาจะโดนไอ้ที่กินเบื้องต้นไปกี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะรู้แล้วเขาทำไม่ได้อ่ะเขาถอยหนีดีกว่าไอ้นี่คือสิ่งต่างๆที่เราจะเห็นอยู่ณเวลานี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เตือนไปจะมีใครที่รับฟังแล้วก็ไปปฏิบัติหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ผลประโยชน์มันบางตาเหลือเกินค่ะอาจารย์บางตาแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าสมบัติผัดกันชมค่ะฉะนั้นบางอย่างถ้าคุณไปมุมมามหรือเข้าไปทำอะไรไม่ถูกต้องวันท้องแตกตายใช่แพ้ภัยตัวเองนะคะแพ้ภัยตัวเองในที่สุดแต่ตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ว่าเลยใครทั้งสิ้นนะครับขอให้ผู้มีอำนาจหรือผู้ที่อยู่ในวงจรอำนาจอย่ามองอาจารย์ในแง่ว่าอาจารย์ไปด่าผู้คุณไม่ใช่อาจารย์ให้ข้อคิดกับคนมีอำนาจนะครับว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปจะเจออย่างนี้นะอยู่ที่คุณเลือกทางเดินเองเพราะว่าบางไม่เหมือนกับบางคนที่เขาจะว่าโจมตีว่ากันเลยด่ากันเลยแต่อาจารย์ไม่อาจารย์จะเขียนคำพยากรณ์ล่วงหน้ามันเนี่ยพยากรณ์ไว้นี้ปีนี้ว่า3ปีว่า56 57 58เป็นยังไงเนี่ยปีนี้ปีอาจารย์บอกแล้วว่าเพิ่งปี56เนี่ยอาจารย์ทำนายมาเมื่อ3ปีที่แล้วว่าจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราเกิดขึ้นแล้วและ12เดือนเกิดอะไรขึ้นจริงๆเดือนหน้าต่อไปเนี่ยเป็นเดือนที่น่าห่วงนะมิถุนากรกฎายิ่งน่าห่วงเพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ให้ก้าวต่อไปให้มีอำนาจให้มีปัญหาเหมือนเหตุการณ์จะสุกงอมขึ้นไปเรื่อยๆใช่ใช่ตอนนี้มันเริ่มแล้วใช่ไหมแต่ที่พูดใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาใช่คุณหนิงไม่เห็นมีอะไรอาจารย์พูดข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยตอนหน้าเวลานั้นเรามองไม่ออกแต่ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าเข้าโครงเริ่มโผล่มาแล้วทีละเรื่องมันเกิดจากอะไรหน้าเวลานั้นอาจารย์ไม่รู้แต่พอเกิดมาแล้วเราต้องหาทางเบรกถ้าไม่เบรกมันจะบานปลายซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าปืนไฟอยากคิดว่าผู้ใหญ่เขาไม่ได้มองทุกคนรู้ทันกันหมดในปัจจุบันเพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดหรือถึงเวลาหรือเปล่าแต่อาจารย์เป็นนักพยากรณ์อาจารย์ก็ว่าตามดวงดาวนะไม่ได้ว่าตามอะไรใครกระแสต่างๆว่ากันไป
ก็เหมือนที่เราคุยผู้ว่ากทมกระแสออกมาตอนนี้เป็นไงใช่ไหมแล้วก็ว่าหม่อมได้หม่อมได้ก็ออกมาได้จริงค่ะคราวนี้จะดูแล้วว่าอีแทนคุณเอ๋ยอะไรเอ๋ยเป็นไงดีค่ะถ้างั้นดูเลยไหมคะอาจารย์ได้ครับดูกันเลยค่ะตอนนี้หนิงมีดวงอยู่ในมือเนี่ยวันเกินปีเกิดนะคะทั้ง3ท่านเลยทั้งคุณแทนคุณเองคุณยุรนันท์นะคะแล้วก็คุณเก่งการุณด้วยอ๋อครับนะคะเอาเป็นคุณแทนคุณก่อนดีไหมคะครับดีนะคะคุณแทนคุณนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีการเลือกตั้งกันเนี่ยนะคะคุณแทนคุณนี่เกิดวันที่4เมษายนนะคะ2522ค่ะอาจารย์ก็จำได้ว่าปีมาแม้แต่ไม่รู้เวลาเกิดเนาะค่ะไม่รู้เวลาเกิดค่ะ4เมษายนก็จำได้ว่าปีมาแม้เพราะ2ปีที่แล้วอยู่นิเคราะห์ไงช่วงนี้ก็โอเคเพราะว่าปีมาแม้แล้วเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมเลือกตั้งวันที่16มิถุนาค่ะ16มียอ2556นะค่ะเลือกตั้งแล้วก็4เมษา2522เนี่ยเป็นปีมะแมเดือนเถาะวันฉลูฉันปีเดือนของคุณอี้เนี่ยนะเขาปีกับเดือนเขาสมพงกันแต่เขาเกิดเมษาหน้าแรงแล้วเกิดวันเกิดคือชงกับปีเกิดตัวเองชีวิตเขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคเขาถึงได้ต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาแต่วันที่16มิยอที่เลือกตั้งเนี่ยเห็นไหมตอนที่หมอมาจ้างก็ต้องดูวันเลือกตั้งว่าสมพงกับใครเกื้อหนุนกับใครวันนั้นวันที่16มิยอวันเลือกตั้งวันอาทิตย์วันฉลูโอ้วันชงกับอี้อ่ะแต่ในวันเกิดของคุณอี้มีฉลูอยู่ในตัวมันมีวัคซีนป้องกันแต่จริงวันนั้นเป็นวันชงแต่เดือนเป็นเดือนเกื้อหนุนเพราะเป็นเดือนมะเมียแต่วันนั้นวันชงเขานะเดี๋ยวจะดูคนอื่นมาเปรียบเทียบว่าเป็นไงดีค่ะถ้างั้นเอาเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะจากตัวแทนของพรรคเพื่อไทยก็แล้วคุณยุรนันท์นะคะ2มกราคมค่ะปี2506ค่ะอาจารย์2506นี่ปีขาน2506นะสองมกราศูนย์หกปีขานขานแล้วเดือนชวดวันมะเสงถ้าปีขานกับวันฉลูปีขาน2506 5151อยู่ใน51ทางอี้แทนคุณเขาอยู่ในช่วง34ขึ้น35อี้แทนคุณเขาเดินคิ้วคิ้วเขาสวยจุดที่เดินในอายุ31 32 33 34เช่นตอนนี้อี้แทนคุณก็อยู่ใน34ค่ะย่างขึ้น35ที่ในตาเช่นตอนนี้เขาอยู่ใน34ย่างขึ้น35ส่วนคุณยุรนันท์เนี่ยอยู่ใน51ขึ้น52เดินเนินป่าเนินป่าก็51 52 53จุดเดินอายุเขาก็สวยสูสีไหมคะสูสีอันนี้สูสีครับอันนี้สูสีแต่วันเลือกตั้งเนี่ยชงกับอี้ค่ะแต่กับขานกับฉลูเนี่ยไม่ได้ชงไม่ได้ฮะค่ะกลางกลางกลางแต่วันนั้นนะวันฉลูชงกับยิ่งรักชงกับนายกยิ่งรักแต่วันนั้นสมพงศ์กับคุณทักษิณเอาคุณทักษิณฉันน่าคิดหน่อยโอ้โหน่าคิดหน่อยค่ะอันนี้ถ้าดูตามดวงอาจจะต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะคะในการในช่วงระหว่างในการหาเสียงซึ่งสั้นมากจากวันนี้ไปถึง16เนี่ยสั้นมากนะคะประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองใช่นะครับก็ไม่เป็นไรจุดเดินอายุทั้งคูณ51ยุรนันท์50เดี๋ยวต้องเดินไม่แน่ใจต้องเดินปากเขาสวยไม่สวยตรงนี้ช่วงนี้เขาแคบหรือกว้างถ้านี้เขาแคบไม่ดีถ้าเขากว้างอูมสวยดีเอ๊ะทีมงานนี่พอจะหาภาพคุณยุรนันท์นะปัจจุบันนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวลองหาดูนะคะเดี๋ยวถ้าหาได้เนี่ยเราขึ้นจอกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูเรื่องโง่เฮงด้วยแต่ว่าตอนนี้ดูดวงคุณเก่งหน่อยดีไหมคะคุณเก่งการุณนะคะครับ4ธันวาคมค่ะปี2510นะคะปีมะแม2510ค่ะปีมะแม10ปีมะแมปีเดียวกับคุณยิ่งรักแต่ว่าย
ยู่ใน46ขึ้น47ตอนนี้เขาอยู่ในเคราะห์ตั้งแต่ปีที่แล้วมาแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดกระทำกันตั้งแต่ช่วงนู้นแต่มันส่งผลตอนนี้เขาอยู่ในเคราะห์เขาอยู่ใน46ครับอ๋อค่ะ46คืออายุเข้าเคราะห์ตอนนี้ก็เข้าเคราะห์พอดีเข้าเคราะห์ไปแล้วพอดีเลยโดน5ปีนะคะก็นี่พอเรามาดูว่าเข้าเคราะห์ฮะแต่คุณอี้ช่วงนี้ดีครับค่ะนะแต่คุณยุรนันท์เนี่ยผู้ชาย41 51 61เนี่ยเป็นช่วงพลิกผันชีวิตที่ไม่ค่อยดีนะนี่อาจจะตกจากสสก็ได้ก็เนี่ยตอนนี้ยังงงอยู่เลยว่าคุณยุรนันท์นะตอนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อด้วยนะคะแล้วก็ต้องถูกเอามาให้ลงสมัครเป็นเนี่ยเขาต้องไปหาความหล่อมาเทียบกันด้วยมั้งแต่หล่อแก่กับหล่อหนุ่มไม่เหมือนกันนะเพราะว่าของพรรคเพื่อไทยเขาบอกแหล่งข่าวเขาบอกมาเขาบอกว่าที่เลือกคุณแซมเพราะว่าช่วงระยะเวลาในการหาเสียงมันสั้นมากก็เลยจำเป็นจะต้องหาใครก็ได้ที่ประชาชนรู้จักอยู่แล้วก็เนี่ยแหละคุณยุรนันท์เป็นที่รู้จักของประชาชนไม่ต้องหาเสียงเยอะคนรู้พูดถึงยุรนันท์ปุ๊บออกคนรู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาก็เลยเลือกคุณยุรนันท์แต่อย่าลืมว่าหล่อแกกับหล่อหนุ่มสู้หล่อหนุ่มไม่ได้นะคราวนี้เนี่ยหล่อทั้งสองคนหล่อทั้งคู่หล่อทั้งคู่แล้วก็ต้องเอาหล่อสดๆนะครับแล้วที่สำคัญหล่อสดๆเนี่ยเป็นหล่อที่ทำงานเพื่อประชาชนมาตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยก็ตรงดอนเมืองพี่ล็อกไปทีแล้วเนี่ยใช่ค่ะสสหรืออะไรใครอะที่พี่ล็อกไปคนนึงสกป่ะคะสกป่ะสกในครั้งนี้คือเดี๋ยวเตรียมตัวพี่ล็อกต่อพี่ล็อกไม่พี่ล็อกยังเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงก็แล้วกันนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อแล้วถามว่ามีเวลาเดี๋ยววันนี้จะขอเปิดสาย1ผู้โชคดีก็แล้วกันนะคะมาเช็คดวงกับอาจารย์พานุวัฒน์นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ